สวัสดีค่ะแม่ๆพบกับครูก้อยจาก Baby and Mom นะคะวันนี้หัวข้อไลฟ์สบายสบายนะคะบำรุงไข่กันต่อไม่รอแล้วนะอายุ35แล้วไข่ก็จะเริ่มเสื่อมนะคะโดยสถิติในรายงานทางการแพทย์เนี่ยนะคะผู้หญิงที่มีอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะจากสถิติทั่วโลกเนี่ยบอกว่าโครโมโซมภายในไข่ผิดปกติประมาณ 35-40% แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ครูก้อยอายุ35ย่าง36กำลังแพลนที่จะทำอิกซี่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมีน้องให้น้องไม่ดานและก็ตั้งใจมุ่งมั่นมากว่าจะต้องทำครั้งเดียวแล้วก็ติดนะคะสำเร็จไปเลยไม่ต้องทำหลายรอบเนื่องจากว่าอายุตัวเองก็ไม่ใช่จะน้อยๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องโฟกัสเรื่องของการบำรุงไข่แบบจริงจังนะคะไข่มันก็คือวัตถุดิบตั้งต้นมันคือวัตถุดิบตั้งต้นของผู้หญิงที่จะทำให้ท้องอ่ะพูดง่ายๆไข่ที่ดีแล้วไปต่อได้เนี่ยนะคะตั้งใจฟังครูก้อยสรุปคอนเซ็ปต์สั้นๆของไข่ที่ดีตกแล้วติดปฏิสนธิได้กลายไปเป็นตัวอ่อนเจริญเติบโตไปถึงระยะ blastocystได้พร้อมฝังได้ครูก้อยสรุปคอนเซ็ปต์สั้นๆเป็น3อย่างของไข่แม่ๆตั้งใจฟัง1ไข่ใบนั้นจะต้องมาจากการหล่อหลอมของฮอร์โมนที่ปกติเก็ตไหมแม่ไข่เนี่ยมันจะผลิตออกมาค่อยๆโตค่อยๆโตค่อยๆโตแล้วค่อยๆตกมันมาจากฮอร์โมนที่หล่อหลอมมันฮอร์โมนที่เร่งมันเรื่อยๆให้โตไข่ที่ปกติและมีคุณภาพดีจะต้องเติบโตวันละ2มิลลิเมตรตั้งใจฟังจะต้องเติบโตวันละ2มิลลิเมตรและจะโตขนาด2เซนหรือ20มิลใน day 14ของรอบเดือนนั่นก็คือวันไข่ตกผู้หญิงปกติมีเมน28วันรอบหนึ่ง28วันครูก้อยพูดคำว่าผู้หญิงปกติถ้าเราเมนยาวกว่านั้นแสดงว่าเราเริ่มไม่ใช่ผู้หญิงปกติทำไมเราถึงเมนยาวก็เป็นเพราะว่าฮอร์โมนในร่างกายของเราเริ่มจะไม่สมดุลมันจึงทำให้รอบประจำเดือนของเราผิดปกติวงจรการตกไข่จึงผิดปกติเพราะฉะนั้นไข่จะสมบูรณ์ได้มันต้องมีรอบเดือนที่ปกติซึ่งแสดงให้เห็นว่าฮอร์โมนในร่างกายนั้นสมดุลฮอร์โมนสมดุลก็จะหล่อหลอมไข่ให้ค่อยๆเติบโตวันละ2มิลวันละ2มิลวันละ2มิลจนกระทั่งถึง day 14ของรอบเดือนซึ่งเป็นวันไข่ตกไข่จะต้องโต20มิลนั่นคือไข่ที่สวยจ้ะอ่ะพูดถึง2คราวนี้ไอ้ไข่ที่สวยอ่ะมันคือการมองด้วยตาจากการอัลตราซาวด์นะแม่ตั้งใจฟังแต่มันไม่มีอะไรบอกได้ว่าภายใต้ไข่ใบสวยนั้นโครโมโซมข้างในจะปกติหรือไม่ปกติเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้ว่าโครโมโซมในไข่ปกติหรือไม่ปกติเราต้องเข้าสู่กระบวนการการทำเด็กหลอดแก้วหรือการทำอิกซี่เมื่อผสมเป็นตัวอ่อนเรียบร้อยแล้วถึงระยะ day 5หรือระยะ blastocyst แล้วจะมีการดึงกลุ่มเซลล์บางกลุ่มเข้าไปแล้วเอาไปตรวจเช็คโครโมโซมทั้ง23คู่โครโมโซมในร่างกายของเรามี23คู่เป็นโครโมโซมร่างกาย22เป็นโครโมโซมเพศ1ตรวจเสร็จปุ๊บหมอจะบอกเราเลยว่าใช้เวลาประมาณ7วันก็จะรู้ผลว่าตัวอ่อนตัวนั้นมีโครโมโซมปกติหรือไม่ซึ่งจะทำให้ผลพลอยได้คือเราทราบเพศด้วยเพราะเวลาเช็คเขาเช็คทั้งโครโมโซมร่างกายและเช็คทั้งโครโมโซมเพศเราไม่ได้เลือกเพศเพราะการเลือกเพศผิดกฎหมายณปัจจุบันแต่ผลพลอยได้ของการตรวจโครโมโซมคือเราทราบเพศการที่เราตรวจเช็คโครโมโซมของกระบวนการอิกซี่หรือเด็กหลอดแก้วแล้วโครโมโซมผ่านโอกาสติด 70% จ้ะแม่โอกาสที่จะติด 70% แล้วคือไข่ใบนั้นสมบูรณ์แล้วโครโมโซมตัวอ่อนตัวนั้นสมบูรณ์แล้วไม่หลุดไม่แท้งแล้วจากการคัดเลือกตามธรรมชาติแต่ 30% มาจากผนังมดลูกค่ะแม่เพราะฉะนั้นขั้นตอนการเตรียมผนังมดลูกจึงเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะในเมื่อไข่คุณได้ดีแล้วในเมื่อตัวอ่อนคุณสมบูรณ์แล้วโครโมโซมผ่านแล้วแล้วคุณไม่โฟกัสการเตรียมผนังมดลูกเท่ากับว่าที่คุณทำมาคุณเหนื่อยเปล่าซึ่งการเตรียมผนังมดลูกเป็นสิ่งที่สำหรับครูก้อยนะง่ายกว่าการเตรียมไข่มากๆเพราะผนังมดลูกคุณอายุมากคุณก็ท้องได้ถ้าผนังคุณหนาเพียงพอหนาเพียงพอคือหนา8-10มิลลิเมตรในวันที่จะฝังหรือวันไข่ตกไม่ใช่หนาเกิน
หรือไม่ใช่บางเกินไปบางคนเตรียมตั้งหลายรอบบางหมอไม่ใส่ให้เป็นต้นเพราะการเตรียมผนังมดลูกคุณจะอายุประมาณ40คุณก็ฝังได้แต่ไข่อ่ะคุณอายุ40ปะไข่คุณมันเริ่มเสื่อมเยอะแล้วนะการฟื้นไข่หรือการฟื้นโครโมโซมในไข่มันทำได้ยากมากถ้ามันไม่มาจากวิถีชีวิตที่เฮลตี้จริงๆเพราะฉะนั้นคุณก้อยก็จะเริ่มเฮลตี้ตามคัมภีร์อาหารที่คนอยากท้องต้องกินแม่ๆทุกคนที่อยู่ในเพจคุณก้อยจะถูกสั่งว่างดหวานทานตามคัมภีร์ความหวานกินเข้าไปแล้วก่อให้เกิดสารอนุมูลอิสระสารอนุมูลอิสระเป็นตัวร้ายทำลายเซลล์ทุกอย่างในร่างกายไข่จัดเป็นเซลล์หนึ่งในร่างกายและเป็นเซลล์ที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายซึ่งเซนซิทีฟต่อสารอนุมูลอิสระหรือสารออกซิแดนต์ซึ่งมาจากความหวานแม่กินไอติมไปช้อนหนึ่งแม่กินนมเปรี้ยวอ่ะขวดแค่นี้เขาบอกว่าน้ำตาลประมาณ4ช้อนเลยนะแม่เชื่อไหมอนุมูลอิสระดีดปรี๊ดเลยค่ะแม่ต้องตามกระดกมะกรูดอีก2ขวดกดอนุมูลอิสระลงนึกออกไหมเพราะฉะนั้นทุกวันที่แม่กระดกมะกรูดเพื่ออะไรในน้ำมะกรูดคั้นสดน้ำมะกรูดคั้นสดมีสารไบโอฟลาวานอยด์สูงมากๆไบโอฟลาวานอยด์จัดเป็นสารซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์ในบ้านเรามีมากสุดคือมะกรูดมีสารไบโอฟลาวานอยด์สูงสุดซึ่งเจ้าสารไบโอฟลาวานอยด์ตัวนี้มันคือสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่มากกว่าวิตามินซีและวิตามินอีที่แม่กินเป็นเม็ดๆ50เท่าและการดูดซึมวิตามินของอาหารการกินจริงๆจะดูดซึมได้ดีกว่าการดูดซึมวิตามินเป็นเม็ดแต่ในชีวิตประจำวันถามว่าอาหารการกินของเรามันอาจจะไม่ได้ดีมากหรืออาจจะกินไม่หลากหลายเพียงพอเราจึงกินวิตามินเสริมเข้าไปกันเหนียวพูดง่ายๆแม่กินวิตามินเพื่อกันเหนียวนะแต่ไม่ใช่กินวิตามินเป็นอาหารหลักบางคนอ่ะฉันได้แล้ววิตามินกรัมนึงแล้วอาหารอะไรฉันไม่ได้สนใจแล้วไม่ใช่อาหาร70วิตามิน30มิกซ์กันให้ได้ 100% ไข่แม่ก็จะสวยโอเคไหมครูก้อยจะบอกแม่ๆว่าให้กินไข่ต้มวันละ2ฟองให้กินปลาแซลมอนปลาทะเลหรือปลาอื่นๆสลับกันไปวันละตัวให้กินเมล็ดฟักทองวันละ1กำมือเจ้าเมล็ดฟักทองเนี่ยมีประโยชน์มากนะคะมีทั้งโปรตีนสูงวิตามินอีซึ่งเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงแล้วยังมีซิงค์ไม่เวลากินต้องให้สามีกินด้วยวันละ1กำมือเพราะมีงานวิจัยชัดเจนว่ามันสามารถป้องกันภาวะการเป็นหมันได้และช่วยในการเจริญพันธุ์แถมยังมีกรดไขมันดีซึ่งเป็นตัวที่ช่วยห่อหุ้มเซลล์ไข่ให้ปราศจากการถูกภาวะข้างนอกที่มาจากออกซิแดนต์ทำลายเราต้องกินไขมันดีไขมันดีเนี่ยมาจากของพวกนี้เนี่ยไขมันดีเนี่ยไขมันดีงาดำค่ะโปรตีนสูงมากมีไขมันดีเพราะมันมีน้ำมันงาและมันก็จะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าเซซามีนตัวนี้ค่ะเซซามีนคือสารต่อต้านอนุมูลอิสระซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์เมื่อไหร่มีซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์เมื่อนั้นก็ไปโปรเทคปกป้องเซลล์ไข่ไข่ก็จะสวยงาดำวันละ4ช้อนชาอะโวคาโดวันละครึ่งลูกถ้าลูกใหญ่ขนาดนี้อันนี้มันพันบูท7ผู้หญิงที่วางแผนจะตั้งครรภ์จะต้องได้รับโปรตีน 1.5 กรัมของน้ำหนักตัว1กิโลกรัมชัดเจนไหมตื่นมาตอนเช้าโปรตีนต้องถึงเรียบร้อยแล้วนะเอาข้อ3ก่อนนะพูดกลับไปกลับมาตอนแรกฮอร์โมนสมดุลโปรตีนต้องถึง3สารออกซิแดนต์ต้องถึงสารต่อต้านอนุมูลอิสระหรือสารแอนตี้ออกซิแดนต์ต้องถึงเพราะเซลล์ไข่จัดเป็นเซลล์หนึ่งในร่างกายและเป็นเซลล์ที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเซลล์ที่เขาเรียกว่าเซนซิทีฟต่ออนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นในแต่ละวันอายุที่มากขึ้นส่งผลให้อนุมูลอิสระเกิดขึ้นทำลายเซลล์รวมถึงเซลล์ไข่อาหารที่ไม่ดีก็ส่งผลให้เกิดอนุมูลอิสระดังนั้นเราจึงเพิ่มสารต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยการกินอาหารที่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระต่างๆจากทั่วโลกตื่นมาปึ้งให้กระดกน้ำมะกรูดวันละ1ขวดเพื่อเป็นการเพิ่มสารต่อต้านอนุมูลอิสระทำให้ไข่สวยให้กินเช้าครึ่งขวดก่อนนอนครึ่งขวดเขย่าก่อนเพราะว่ามันจะมีตะกอนอยู่ข้างล่างนะคะถ้ากระดกจริงๆนะมันจะร้อนวูบไปถึงหน้าเลยแม่มันทำให้เลือดไหลเวียนดีไปเลี้ยงบริเวณมดลูกซึ่งบริเวณมดลูกมีเส้นเลือดฝอยมากมาย
เวลาตัวอ่อนมันไปฝังตัวถ้าเส้นเลือดฝอยนั้นไม่มีออกซิเจนไปเลี้ยงถามว่าตัวอ่อนมันจะได้รับอาหารจากอะไรมันได้รับออกซิเจนจากอะไรมันก็ฝ่อได้เพราะฉะนั้นเจ้ามะกรูดนอกจากไข่สวยแล้วคือทำให้มดลูกอุ่นและนำเลือดไปเลี้ยงบริเวณมดลูกได้ดีบีทรูทถูกต้องนี่บีทรูทนะคะบีทรูทนี่มันเป็นผักผลไม้ของเมืองนอกขอพูดง่ายๆซึ่งมันเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นซูเปอร์ฟรุตคำว่าซูเปอร์ฟรุตคือฟรุตที่ให้แอนตี้ออกซิแดนต์สูง4หัวกินได้1 2 8วันเพราะว่ากินวันละครึ่งหัวกินวันละครึ่งหัวถ้าเกิดให้สามีกินด้วยก็กินวันละหัวแม่ก็ซื้อไปเลยแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นบางคนหายากปึ้งบีทรูทนะคะสีแดงสดมีฤทธิ์บำรุงเลือดมีกรดโฟลิกสูงคนวางแผนท้องควรกินคนท้องแล้วก็กินได้คนให้นมลูกก็กินได้มันเป็นผักที่มีซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์สูงจบไหมเนาะแล้วมันก็มีวิตามินซีสูงแล้วมันก็มีสารที่เป็นเขาเรียกว่าธาตุเหล็กบำรุงเลือดด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้มันช่วยลดเกี่ยวกับน้ำตาลที่อยู่ในเลือดด้วยแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยนะคะกินไปเลยทุกวันไม่กินแอปเปิ้ลแดงเพราะว่าถ้าแม่อยากบำรุงไข่แอปเปิ้ลแดงหวานๆนะจ๊ะค่อยกินถ้าท้องแล้วนะคะท้องแล้วหรือว่าอยู่ในช่วงที่ฝังตัวอ่อนโอเคฉันเอาไข่ไปเรียบร้อยแล้วฉันก็กินแอปเปิ้ลแดงได้แล้วนะคะแครอทแอนตี้ออกซิแดนต์สูงนะคะเบต้าแคโรทีนสูงจัดเป็นสารซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์มะนาววิตามินซีสูงมะเขือเทศมีสารไลโคปีนซึ่งจัดเป็นสารซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์นะคะกินทุกวันนะจ๊ะแล้วก็เสาวรสนะคะก็มีสารซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์นะคะและในน้ำปั่นครูก็จะใส่กระชายลงไปเพื่อเพิ่มความร้อนให้มดลูกอุ่นจบไม่จบคราวนี้เราก็จะพกสารต่อต้านอนุมูลอิสระไปในทุกๆที่ด้วยโดยการบังคับให้ตัวเองกินน้ำผู้หญิงที่วางแผนจะตั้งครรภ์จะต้องกินน้ำให้ได้วันละ2ลิตรเก็ตไหมวันละ2ลิตรครูก็คำนวณให้คร่าวๆน้ำ4ขวดแบบเนี้ยอันนี้1 2 3 4 4ขวดเนี่ยประมาณ2ลิตรถ้ากินได้2ลิตรคราวนี้เราจะไม่กินธรรมดาเราก็จะกินสารต่อต้านอนุมูลอิสระแทนน้ำไปเลยโดยครูก็จะใส่เจ้าตัวเพียวเรดแล้วก็เพียวกรีนลงไปในน้ำแล้วก็พกไปด้วยแล้วเราก็ต้องบังคับตัวเองว่าเธอจะต้องกินน้ำให้ได้วันละ4ลิตรนะเพื่อให้บัดโฟลว์บัดโฟลว์ก็คือเลือดไหลเวียนดีเพราะฉะนั้นคนที่กินวิตามินกินอาหารอะไรดีๆไปทุกอย่างแต่น้ำไม่ถึงอะถามว่าเลือดมันไหลเวียนได้ดีไหมอะน้ำอะมันเป็นจุดเริ่มต้นของเซลล์ทุกเซลล์อะแม่ที่จะนำพาสารอาหารต่างๆไปทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นแม่ต้องกินน้ำให้ได้วันละ2ลิตรเอาง่ายๆแค่นี้ก่อนทำให้ได้นี่เนาะอย่าช้อนเล็กๆหน่อย1 ช้อนชาแบบนี้นี่ใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็เพิ่มน้ำอีกหน่อยนึงละกันแล้วก็เขย่าพกไปเลยถ้าไปทำงานก็พกไปแดง2ขวดเขียว2ขวดแทนน้ำนี่เพียวกรีนก็คือสไปรูลินามอริงกาวีทกลาสแล้วก็อะไรนะอันฟันผ้านะคะที่ช่วยในเรื่องของ blood flow แล้วก็การ improve egg quality ก็คือเพิ่มคุณภาพของไข่นั่นเองนี่นะคะผงอันนี้คือที่ว่าแกะแล้วแล้วก็ชงไปหนึ่งช้อนชาปิดให้แน่นนะแม่เดี๋ยวมันชื้นปิดให้แน่นแล้วก็เก็บในที่แห้งอย่าไปเก็บในที่ชื้นนะจ๊ะพอเราถึงเวลาเที่ยงกินข้าวเสร็จบ่ายเป็นต้นไปเพื่อนๆก็เริ่มออกไปซื้อชาไข่มุกกินกันเริ่มออกไปซื้อชากาแฟกินกันแต่คนที่จะบำรุงไข่คนที่จะเตรียมตัวตั้งครรภ์ก็ต้องกินโปรตีนให้ถึงเราจะมากินโปรตีนเชคแทนสเต็ปต่อไปนะคะกินโปรตีนเชคถ้าเราไม่มีนมอัลมอนด์เตรียมไปเราก็ใช้น้ำที่ไม่เย็นเชคแต่ถ้าเราต้องการเพิ่มโปรตีนเข้าไปอีกเราก็ใช้นมอัลมอนด์เห็นไหมคะครูก้อยเลือกสูตรอันสวีเทนไม่หวานหรือว่าจะใช้นมแพะก็ได้สลับกันนมอัลมอนด์นมแพะเพื่อเพิ่มโปรตีนเข้าไปอีกเมื่อวานครูก้อยกินนมแพะไปแล้ววันนี้ครูก้อยจะกินนมอัลมอนด์นะคะสูตรอันสวีเทนอันนี้หาได้ทั่วไปในเซเว่นมีอะไรหาได้ครูก้อยก็ไม่ได้นำมาให้แม่ๆในเพจนะคะเพราะว่าถือว่าหาได้ทั่วไปแต่ถ้านมแพะหายากครูก้อยก็เลยจะจัดการหามาให้โอเคปริมาณจะกิน250 200ก็ได้แล้วแต่ที่ตัวเองชอบที่ตัวเองความเข้มข้นของแต่ละคนนะคะครูก้อยก็ใส่อันนี้ลงไปแล้วก็ปิดฝาเพื่อที่จะเช็คนะคะนี่เขาก็ขยับนะคะบางคนบอกว่าครูก้อยแล้วถ้าเกิดหนูเพิ่มงาดำลงไปในขั้นตอนนี้ได้ไหมจะได้ไม่ต้องแบบ
เสียเวลากินหลายรอบหรือว่าเดี๋ยวจะอิ่มจนเกินไปได้อันนี้บำรุงมาได้เลยตั้งแต่ก่อนท้องทั้งหญิงทั้งชายนะคะมันคืออาหารที่ดีนั่นเองนะคะและถ้าคนที่ต้องการคุมน้ำหนักก็กินทดแทนมื้ออาหารคนที่ไม่คุมน้ำหนักก็กินเสริมอาหารในช่วงบ่ายๆหรือช่วงที่เราหิวๆแทนพวกชากาแฟแทนที่จะไปสั่งชานมชาหวานชาเขียวชาอะไรแล้วก็กินแบบนี้มันก็มีประโยชน์กว่านะคะนี่ครูก้อยคะถ้าหนูแบบเพิ่มงาดำได้ไหมนี่ค่ะแม่จัดงาดำเข้าไปเลยแบล็คเพียวแบล็คเซซามิโปรตีนสูงสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงไข่สวยค่ะครูก็ให้กินวันละ4อุ้ยหอมมันคั่วเตาถ่านนะพูดง่ายๆว่าหาไม่ได้แล้วแหละคั่วเตาถ่านเนี่ยใส่ก็ไปเลยนี่ช้อนใหญ่ปูนผูนหอมมากค่ะแม่คะกินแล้วจะติดใจนี่นะคะอาใส่เข้าไป1ช้อนแล้วก็เพิ่มไปอีก2ช้อนคือกินวันละ4ช้อนเพราะเรากินโปรตีน2ครั้งไงนะคะคนๆค่ะแม่กินเสร็จก็เช็คฟันนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันติดอยู่ที่ร่องฟันนะแม่ทำงงทำงานอยู่ไปยิ้มเดี๋ยวมีงาดำติดอยู่นะคะแม่จ๋าคนไม่วางแผนท้องก็กินได้แม่ผู้หญิงทุกคนเหมือนแม่ครูก้อยก็ให้กินเพราะว่าเหมือนผู้หญิงที่วัยทองหมดเมนไปแล้วเนี่ยซอยโปรตีนเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มเอสโตรเจนนะคะซึ่งในซอยโปรตีนเนี่ยมันมีเอสโตรเจนไม่ใช่เอสโตรเจนซอยโปรตีนคือถั่วเหลืองถั่วเหลืองมันมีสารไฟโตเอสโตรเจนคล้ายกับฮอร์โมนเพศหญิงมีงานวิจัยชี้ว่าสามารถทำให้เสริมฮอร์โมนเพศหญิงและทำให้ผนังมดลูกหนาฟูได้ครูก้อยจึงแนะนำให้คนที่เตรียมผนังมดลูกก่อนที่จะใส่ตัวอ่อนกินวันละ2ซองเสริมเข้าไปเพราะเราเชื่อว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเราไม่สามารถกินโปรตีนได้ถึงที่จะทำให้ผนังมดลูกเราหนาตัวได้ซึ่งถ้าเราไปกินถั่วเหลืองจากถั่วเหลืองเป็นเม็ดๆหรือน้ำเต้าหู้จริงๆเนี่ยกว่ามันจะได้สารอาหาร25กรัมอ่ะแม่มันไม่ถึงแม่ต้องกินน้ำเต้าหู้เป็นถังอ่ะทั้งถังที่เขาขายอ่ะแม่ถึงจะได้สารอาหารครบเพราะนี่คือมันสารอาหารมันดึงเอาเฉพาะตัวโปรตีนที่มาจากถั่วเหลืองมันไม่ได้หมายความว่าเอาผงถั่วเหลืองมาบดเข้าใจเปล่าเออมันคือไอโซเลตซอยโปรตีนมันไม่ใช่ซอยมันไม่ใช่ซอยถ้าซอยเหมือนน้ำเต้าหู้อ่ะนั่นคือซอยไอ้นี่คือไอโซเลตซอยโปรตีนคือโปรตีนที่อยู่ในตัวเหลืองเก็ตไม่เก็ตเหมือนคนท้องเข้าใจผิดบางคนฉันท้องแล้วฉันโดบนมวัววันละลิตรออกมาลูกแพ้นมวัวเลยจ้าฉันท้องแล้วฉันกินน้ำเต้าหู้ทุกวันเลยลูกออกมาแพ้ถั่วเหลืองจ้าเพราะฉะนั้นคนท้องต้องไม่โดบแต่คนก่อนท้องต้องโดบให้ไข่มันสวยก่อนโอเคไหมจบกลับมาตอนเย็นก่อนนอนทำอะไรต่อจ้าคุณแม่ทำอะไรก่อนคะเหลืออยู่จ้ากระดกกลับไปเลยนะคะแล้วน้ำของเราราคายังเหลืออยู่ไหมยังเหลืออยู่ก็จัดไปให้เสร็จสิ้น4ขวดแม่ก็จะได้กินน้ำที่มันทำให้ blood flow ครบถ้วน2ลิตรนั่นเองจบปิ้งโอเคน้องไม่ดาเริ่มร้องแล้วถ้าเกิดว่าเห็นว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์โปรดแชร์นะจ๊ะเดี๋ยวไปให้นมบุตรก่อนนะคะแม่ขาขอกระดกน้ำปรีนภาลำอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะเพิ่มน้ำนมตะกอนตรงนี้เป็นธรรมชาตินะคะไม่ต้องกังวลเพิ่มน้ำนมแล้วเพิ่มสารอาหารในน้ำนมด้วย